มีเหรียญอะไรไหมไม่มีนะไม่มีเลยเป็นจากที่เห็นก็คือจะมีนาฬิกาไม่ได้มีเล็กน้อยมีครับมีกระเป๋าน่าจะใบนี้พี่คนคนที่เสร็จก่อนก็ได้ที่เลยอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนห้องผมวางไว้ยังมีเดี๋ยวบอกก็ได้ครับห้องผมไว้นี่ขึ้นห้องก่อนที่ผมอยู่ไม่อยู่บ้านเนี่ยต้องไปกี่บาทนะ3บาท3บาทใช่ครับซื้อนานยังซื้อได้สักพักหนึ่งแล้วฮะซื้อวันไหนจำไม่ได้มีอันนั้นมั้ยมีไอ้ถุงทองมีอะไรที่เขาใส่ถุงทองมีป่ะซื้อมานานแล้วอะไรนะซื้อมาได้สักพักนึงถึงกี่วันเอานี้ก่อนถ้าจะขึ้นตรงนั้นให้เขามายืนดูด้วยนี่ใหม่นี่มันวันนี้วันที่18วันนี้หรือว่าย้อนไปปีที่แล้วใจเย็นนะเขาค้นผมต้องดูด้วยไม่ในการทำวันนี้เรามีการปั๊มกุญแจไว้หรือยังไงบ้างที่เรามีการเตรียมการยังไงก่อนจะมาก่อเหตุเนี่ยค่ะปั๊มกุญแจครับเราเล็งผู้เสียหายไว้ก่อนหน้านี้แล้วหรือว่ายังไงก็มีดูไว้ครับเล็งไว้เนี่ยเฉพาะคนนี้หรือว่าคนก่อนหน้านี้เราก็ทำแบบนี้ครับเป็นคนนี้คนแรกครับคนนี้เคยทำคนแรกแล้วกุญแจล็อกเกอร์ในนั้นเนี่ยเราปั๊มไว้หลายตู้ไหมคะแค่2ตู้ครับ2ตู้แปลว่าในวันเกิดเหตุเราเล็งที่จะทำกับผู้ก่อเหตุรายนี้อันนี้คือปกติแล้วเวลาไปเล่นฟิตเนสก็เห็นผู้ก่อเหตุรายนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะครับคือเราเห็นว่าเขาพกทรัพย์สินของมีค่ามาเยอะอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือยอมรับว่าทำจริงแล้วใช่ไหมครับมีปั๊มมาเยอะไหมคะคุณแจ๊ของแค่สองดอกแค่สองดอกตอนนี้อยากพูดอะไรพี่สุดท้ายอยากบอกอะไรครับผู้เสียหายบ้างนะครับก็ผมก็ยอมรับความผิดแล้วนะครับแค่นี้ครับค่ะอยากจะถามนะครับนอกจากเคสนี้ผู้เสียหายเนี่ยพี่ปฏิเสธไหมครับมันมีผู้เสียหาย2-3อย่างเงี้ยมีเอาเข้าไปไหมฮะไม่ครับแล้วทำมากี่ครั้งแล้วครั้งเดียวครับเงินเราเอาไปใช้ทำอะไรครับพี่ก็ยังซื้อของนี้หน่อยๆครับเรายังมีปัญหาทางด้านการเงินใช่ไหมมีนิดหน่อยครับเป็นเหตุให้ก่อเหตุในครั้งนี้ครับช่วยอันนี้โดนกี่ข้อหาเท่าไหร่ที่ติดรับทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือรับของโจรคิดว่าจะได้ของคืนไหมก็น่าจะผลนะครับพระสมเด็จได้คืนไหมอยู่ตรงพระเอกที่ห้องพักอยู่แล้วโอเคแค่ตอนนี้จับตัวผู้ต้องหาแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกโล่งใจครับรู้สึกว่าไม่ต้องเป็นเรื่องแล้วครับแล้วทรัพย์สินที่เราได้มาครับขาดอะไรไหมหรือยังตอนนี้ที่ท่านที่ผมเห็นเนี่ยคือจะเห็นแค่นาฬิกาสร้อยกับพระองค์เดียวฮะอีก2องค์ยังไม่ได้เห็นครับอันนี้มูลค่าเท่าไหร่ครับที่เจอคือเจอพระสมเด็จแล้วครับคือเขาก็คือตามที่เขาบอกเลยครับก็คือเขาอ่ะได้แกะเอากรอบพระทองคำไปขายก็ขายไปแล้วแหละก็คือเหลือแต่พระองค์กระเป๋าครับที่เหลือนี่ก็เป็นประมาณมีอะไรบ้างครับพี่ที่ยังไม่ได้ใช่ไหมครับก็คือจะมีเหลือพวกอะไรพวกเข็มขัดเนี่ยฮะเขาบอกว่าเขาเอาไปไหนไม่รู้เขาอยู่มันครับเขาว่าเขาอ่ะเล็งผมเนี่ยมานานแล้วแล้วก็คือเหมือนกับว่าโอเคเอาตัวเองเนี่ยไปนั่งดักรอผมอยู่ตรงเคาน์เตอร์เช็คอินมีที่นั่งอยู่บ่อยๆนั่นฮะพอเห็นผมปุ๊บเนี่ยเขาก็รีบวิ่งขึ้นมาเลยก็ว่าอย่างนั้นนะครับเพื่อจะไปดูว่ามันตรงกับล็อกที่เขาทำกุญแจปั๊มเอาไว้ไหมแต่อาจจะปั๊มได้แค่4 5ล็อกเกอร์ก็ตามนะซึ่งแต่ผมอาจจะใช้พอดีที่เขาสุ่มไว้พอดีถึงขายได้ถ้าเกิดวันไหนเราไปตรงสุ่มก็คือซวยครับคือโดนนี้วันนั้นแสดงว่าตรงสุ่มน่าจะเป็นอย่างนั้นตรงสุ่มเลยครับก็คือเลดแหวนเอาไปจำนำเราน่าจะต้องไปถ่ายเองเขาว่าอย่างนั้นนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าจะวิธีการเป็นยังไงต่อไปแบบนี้อ๋อก็คือเขาว่าเขาเนี่ยจะจำนำแล้วเขาเอาเงินไปซื้อทองคำมาใส่เนี่ย3บาทมั้งแล้วก็เหมือนเงินที่เหลือเนี่ยเอาไว้ในบัญชีเขาสมมติจะถอนมาให้ผมยังไม่ทราบขั้นตอนต่อไปดีฮะครับว่าจะต้องทำยังไงต่อไปโอ้ยอย่างนี้เราก็ทำบาปเลยเพราะว่าเราต้องไปถ่ายเองเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาว่าเหมือนผมไม่ต้องเป็นคนไปถ่ายออกมาเองก่อน
ันนี้ครับแล้วโอเคก็ต้องทำอย่างนั้นแหละเพราะมันของของเราอยู่ดีครับฉะนั้นที่เงินเขาเอาไปใช้แล้วเนี่ยนะนั่นแหละสิครับแล้วหลังจากนี้จะยังเข้าไปใช้บริการที่ฟิตอย่างนี้อีกไหมครับคงไปแต่เขาอาจจะไปสาขาอื่นบ้างอะไรประมาณนี้ครับแต่คงจะไม่ได้ใส่ของไปแล้วคงแบบไม่เอาแล้วครับแล้วทางผู้จัดการเขามีรับผิดชอบอะไรบ้างไหมเขาก็ไม่ค่อยก็มีประสานงานนะฮะแต่มันไม่มีโทรมาอะไรเป็นการส่วนตัวสักเท่าไ